นิวส์ราวอัพเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีกองทัพไทยแจ้งยังไม่มีการประสานขอความช่วยเหลือจากอินโดนีเซียยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือเตรียมทีมแพทย์ไว้แล้ว17นาฬิกา23นาทีภูมิธรรมยืนยันพักเพื่อธรรมเปิดตัวไม่กระทบฐานเสียงคนเชียงใหม่มั่นใจเก้าอี้ส.ส.พักเพื่อไทยไม่หาย17นาฬิกา35นาทีโฆษกกลุ่มสามมิตรปัดเตรียมชิงพลังประชารัฐแจงสัปดาห์หน้าสมศักดิ์แถลงความชัดเจน17นาฬิกา42นาทีตำรวจเตรียมเพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังจำนวนลดลงมากพร้อมเห็นด้วยกับมาตรการด้านวีซ่าของกระทรวงการคลังล่าสุด 17:51 น.อย.ร่วมกับปคบ.บุกจับโรงงานผลิตอาหารเสริมย่านปทุมธานีลักลอบใส่สารไซบูทรามีนมูลค่ากว่า30ล้านบาท INN News Wrap Up